พูดถึงเรื่องโควิด1 9แล้วมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอก2เหมือนกันอย่างเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ<อ>งน,นะคตรงนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะยื่นยติเพื่อที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ได้จากทางฝ่ายค้านนั่นแหละค่ะเรื่องนี้คุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองค่ะท่านเป็นเลขาธิการของทางพักเพื่อไทยก็ออกมาระบุวันที่คร่าวๆในการจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือน มกราคมอย่างที่ดรสุทินคังแสงได้กล่าวไปคาดการณไว้ที่27หรือว่า28มกราคมนี้ค่ะแล้วก็มีการเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้อภิปราย3วันเท่านั้นเองสําหรับฝ่ายค้านก็ปิดสมัยประชุมแล้วปีนี้ก็เลยต้องการเวลาเพิ่มขอเป็นสัก7วันเนี่ยจะได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะต้องปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งส่วนผู้ที่จะถูกอภิปรายแน่นอนละคะ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายๆคนที่เตรียมเอาไว้แต่ว่า ได้ข้อสรุปชัดเจนเนี่ยช่วงกลางเดือนนี้นะคะต้องรอติดตามกันส่วนประเด็นก็จะมีคร่าวๆ3-4ีรเรื่องค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องการบริหารงานผิดพลาดปล่อยปลาละเลยให้ประเทศเสียหายโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตรวมถึงการรับมือโควิด1 9ที่อาจจะถูกมองว่ารับมือได้ไม่ค่อยดีนักหรือว่ามีการที่จะสร้างความสับสนในมาตรการต่างๆหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามกันอภิปรายไม่ไว้วางใจจากทางฝ่ายค้านกันต่อนะคะ